สวัสดีครับวันนี้ผมไบรท์แบนแบ็กจะพาทุกคนมาโรงแรมเซ็นเตอร์พอยต์พรามพัทยาบอกได้เลยครับว่าคุ้มค่าเกินราคามากๆจะพาสำรวจให้ครบทุกส่วนของโรงแรมรวมทั้งห้องพักแบบจัดเต็มและอาหารเช้าและที่พลาดไม่ได้ครับสวนน้ำเปิดใหม่สไตล์ฮาวาย The Wave มีการจำลองคลื่นทะเลถึง6ระดับและสไลเดอร์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่จะสนุกแค่ไหนมาดูกันเริ่มต้นการเดินทางที่สถานีขนส่งหมอชิตพอเข้ามาก็งงเลยครับหาที่ซื้อตั๋วไม่ถูกก็เลยต้องถามที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ครับมีการเปลี่ยนที่ครับไม่ใช่ที่เดิมที่ผมเคยซื้อตั้งใจว่าจะไปรอบ8โมงแต่ตั๋วเต็มแล้วผมไม่ได้จองไว้ด้วยสิก็เลยได้รอบ9โมงมีเวลาเหลือเดินสำรวจรอบๆแถวนี้กันหน่อยบริเวณหน้าขนส่งมี 7-Eleven เดินเลยมาหน่อยจะเจอคาเฟ่อเมซอนครับผมเดินทางในวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะนะใกล้เวลารถออกแล้วไปที่ชานชาลากันเลขที่นั่ง90ครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขึ้นรถบัสแล้วพร้อมออกเดินทางใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากกรุงเทพก็ถึงพัทยาโอเคขอบคุณนะครับผมบอกพี่คนขับให้แวะส่งผมที่หน้าโรงแรมอยู่ในเส้นทางก่อนถึงบขส.เลยครับขอบคุณนะครับที่หน้าโรงแรมจะเจอป้ายส่วนน้ำสไตล์ฮาวาย The Wave ยิ่งใหญ่เลยครับอยากเจอไวๆแล้วสิตัวโรงแรม Center Point พรามพัทยาตั้งอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าพัทยาอยู่ในโซนพัทยาเหนือริมถนนใหญ่หาง่ายครับผ่านซุ้มนี้ไปจะเข้าสู่พื้นที่ด้านหน้าโรงแรมครับเป็นสวนสนุกมีมุมให้ครอบครัวได้พาเด็กๆมาเล่นด้วยนะครับมีครบเลยทั้งมุมพักผ่อนของผู้ปกครองและมุมเล่นสนุกของเด็กๆเอนเตอร์เทนกันตั้งแต่ยังไม่เข้าตัวตึกเลยข้างในจะเป็นยังไงนะมีโต๊ะให้นั่งที่หน้าอาคารด้วยนะครับแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยตรงนี้เป็นโต๊ะคอนเสิร์ตครับเข้ามาในส่วนของล็อบบี้แล้วผมมาในวันธรรมดาดูบรรยากาศแล้วไม่น่าจะวุ่นวายเราไปเช็คอินกันครับเช็คอินครับมีจองไว้แล้วครับในนามเอกลักษณ์นี่ครับชิมมีชัตเติ้ลไปเทอร์มินอลแล้วก็ไปพัทยาบีชด้วยเหรอครับแต่ออลิเฟสตามเวลานี้เนาะใช่ครับตามเวลาโอเคครับแล้วตอนรับกลับเหรอครับกลับจะรับที่เทอร์มินอลที่เดียวเลยครับที่เดียวใช่ไหมโอเคอ๋อโอเคตามเวลากลับนี่เนาะตรงนี้เป็นตารางเวลารถตู้ไปส่งที่เทอร์มินอล21และหาดพัทยาแต่รอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเช็คตารางเวลาที่แน่นอนกับโรงแรมก่อนทุกครั้งครับผมตรงนี้เป็นราคาของมัสซาดครับได้เลยครับอ๋อเป็นรอบนะครับโอเค ตอนเช็คอินทางโรงแรมจะให้เราเลือกเวลาอาหารเช้ามี3รอบครับเช็คอินเรียบร้อยรวดเร็วทันใจมาถึงมุมที่ผมแอบเล็งไว้ตั้งแต่เดินเข้าล็อบบี้แล้วครับใกล้ๆจุดเช็คอินจะมีเคาน์เตอร์เวลคัมดริงก์มีน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพมีเครื่องทำกาแฟแต่ที่ผมถูกใจจริงๆก็ตรงออปชันที่มีช็อกโกแลตร้อนให้เลือกนี่แหละครับเข้าทางเลยเซลล์เช็คอินเราสามารถเช็คอินเองได้และด้วยนะครับตรงนี้ฟรีเช็คอินตรงนี้เป็นจุดสแกนบัตรตัวประชาชนส่วนตรงนี้สแกนพาสปอร์ตญี่ปุ่น
ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์รวมที่ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยและตอบโจทย์ผู้เข้าพักในยุคนี้เลยมีไวเลสชาร์จด้วยนี่เคสนี้ติดปะติดด้วยต่อไปเรามาขึ้นลิฟต์ไปห้องพักกันครับแวะดูเดเรคทอรี่กันหน่อยว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างหลักๆ ก็มีล็อบบี้ชั้น3และชั้น22การอยู่ที่ชั้น30นะครับการใช้การ์ดที่นี่ไม่ใช่ระบบแตะนะครับเป็นระบบเสียบชั้น30ดึงออกจากกระดึงออกสามศูนย์ศูนย์หนึ่งอยู่ด้านซ้ายทางนี้มาถึงห้องพักของเรากันแล้วห้องแกรนด์ดีลักซ์ขนาด38ตารางเมตรถ้าใครอยากรู้ราคานะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์เช็คราคาอัปเดตล่าสุดไว้ที่ description ของคลิปนี้ครับสัมผัสแรกที่เข้ามานะครับถูกใจเลยห้องกว้างตกแต่งโทนสบายดูใหม่และสะอาดจัดวางส่วนห้องได้อย่างเป็นระเบียบและลงตัวเดี๋ยวเราเริ่มมาสำรวจห้องกันครับจากหน้าประตูนะครับก็จะมีไฟ escape นะครับบอกตำแหน่งที่ตั้งเราด้วยครับเสียบการ์ดเปิดไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตึ๊บมาดูที่ประตูกันตัวล็อกเป็นแบบนี้นะครับโซ่ล็อกส่วนตัวนี้คือป้าย Do Not Disturb นะครับกรณีเราไม่ต้องการการรบกวนจากแม่บ้านส่วนด้านขวาของประตูนะครับมีถังขยะสลิปเปอร์ที่วางรองเท้าที่วางกระเป๋าเก้าอี้ส่วนลิฟต์นี่ดูตัวนี้คืออะไรเอ่ยแบบสอบถามจับเหลือคำเลตเตอร์จากมุมนี้เราสามารถเห็นวิวได้ด้วยนะครับดูเห็นทะเลไกลๆเลยวิวสวยแฮะส่วนตรงนี้เป็นทีวีแล้วก็โต๊ะนั่งเล่นสปอร์ตเบสป่ะครับสภาพปกติด้านนี้เป็นรูมเซอร์วิสเมนูมีน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันครับล็อกตรงนี้เนาะดูวิวกว้างสวยเลยทะเลด้วยเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนกันมุมครัวก่อนนะครับนี่มินิบาร์ตัวนี้เป็นคอมเมนทารีนะครับกินได้เลยน้ำเปล่า2ขวดมาม่าสแน็คในตู้เย็นมีน้ำเปล่าเพิ่มอีก2ขวดด้านนี้เป็นมุมครัวนะครับที่วางจานซิงค์ล้างจานไมโครเวฟถ้ามีไมโครเวฟอุ่นอาหารได้ช้อนส้อมอยู่ตรงนี้แสดงว่าเราสามารถทำอาหารหรือซื้ออาหารมากินได้สินะแล้วจานชามล่ะถ้าไม่ช้อนส้อมแล้วอยู่นี่ครับจาน2ใบชาม2ใบแล้วก็ถังน้ำแข็งต่อไปดูห้องนอนกันครับห้องนอนเตียงขนาด king size ใหญ่เลยก็สามารถมองเห็นวิวได้ด้วยกระจกเปิดได้ไหมสิเปิดได้น่าจะได้เปิดได้ด้วยมีม่านโอเคสำหรับนี่คืออะไรไฟอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับมันได้มีสองด้านส่วนตรงนี้เป็นเซฟตี้บ็อกซ์ตรงนี้มีเซฟตี้บ็อกซ์สวิตช์แมนแล้วก็ได้เป่าผม
รศัพท์แล้วก็ล่มส่วนข้างบนสามารถแขวนเสื้อผ้าได้ด้วยครับส่วนนี้คือไฟฉายสวิตช์แมนถอดออกมาปุ๊บไฟก็ติดเลยโอเคเจ๋งเจ๋งนุ่มดิต่อไปมาดูห้องน้ำกันนี่ชักโครกเป็นแบบออโตเมติกนะครับนี่ตามคอนเซ็ปต์ของเซ็นเตอร์พอยต์เลยนะครับระบบอัตโนมัติตรงนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนี่เป็นกระจกแล้วก็มีอะไรบ้างนะอ๋อบอดี้โลชั่นครีมอาบน้ำยาสระผมส่วนตรงนี้เป็นมาในส่วนของชาวเวอร์รูมครับตัวนี้ชาวเวอร์เครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็พื้นเป็นแบบนี้นะน่าจะไม่ลื่นเดินสะดวกนะครับให้อารมณ์เหมือนพักคอนโดตากอากาศที่ชายทะเลเลยครับมาดูเมนูรูมเซอร์วิสกันเผื่อใครไม่มีแพลนออกไปไหนสามารถสั่งทานที่ห้องก็ได้นะตำแหน่งและจำนวนปลั๊กไฟที่มุมครัวจะมี4ช่องที่ข้างประตูจะมี2ช่องข้างโซฟามุมนั่งเล่นจะมี2ช่องที่ชาวเวอร์รูมจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นปรับความร้อนที่เครื่องแล้วเปิดน้ำตรงนี้นะครับหมุนปลั๊กทิศทางของฝักบัวได้ที่ฐานเลยนะครับและที่ฝักบัวจะมีปุ่มกดสามารถปรับรูปแบบการฉีดของน้ำได้3แบบครับผมสังเกตนะครับหลังจากอาบน้ำไป5นาทีไม่พบว่ามีน้ำขังการระบายน้ำดีเลยครับครีมอาบน้ำและยาสระผมถ้าไม่พอสามารถโทรขอเพิ่มเติมกับทางโรงแรมได้นะครับพื้นห้องชาวเวอร์จะเป็นพื้นยางกันลื่นเพิ่มความปลอดภัยจากห้องพักก็ได้เวลามาสำรวจชั้น3กันเด็ดครับเด็ดคือฟิตเนสเซ็นเตอร์และก็มีที่รูมที่อยู่ด้านนี้เดอะเวฟกับเวฟฟิตสปาจะไปเดอะเวฟที่อยู่ด้านนู้นสระว่ายน้ำห้องเด็กเล่นฟิตเนสที่ชั้น3เปิด 7:00 นถึง 2:00 นห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงที่ชั้นนี้ก็เป็นจุดรวมที่ชาร์จด้วยครับสะดวกเลยน่ารักข้างๆตู้คีบตุ๊กตาจะเป็นจุดรับผ้าเช็ดตัวตรงนี้มีตู้กดน้ำแข็งก้อนและตู้คีออสเพื่อกดของกินเล็กๆน้อยๆแต่ก่อนต้องเสียนะครับตรงนี้เป็นจุดอาบน้ำก่อนลงสระและเสื้อชูชีพส่วนด้านนี้เป็นเทเบิลเกมมีโต๊ะบอลมือหมุนด้วยต่อไปมาเข้ายิมกันเท่าที่ดูจะมีเครื่องออกกำลังเน้นไปทางสายเบิร์นและเครื่องออกกำลังประเภทดัมเบลสำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อในยิมมีโต๊ะพูลด้วยติดต่อพนักงานได้เลยเพื่อจองโต๊ะพูลและรับไม้สนุกมาดูห้องน้ำกันมีล็อกเกอร์
มีห้องอาบน้ำแต่ไม่มีสตรีมและซาวน่านะครับเป็นสารน้ำเกลือนะครับผมจะบอกค่าคลอรีนกับ pH ด้วย The Pool สระว่ายน้ำแบบไร้ขอบระบบน้ำเกลือสระเด็กจะลึก60เซนส่วนสระผู้ใหญ่จะลึก1เมตร20นะครับจากสระว่ายน้ำ The Pool ชั้น3เราจะเดินไปสะพานเชื่อมเพื่อไปสู่ The Wave สระว่ายน้ำใหม่ของที่นี่สไตล์ฮาวายเปิด7โมงเช้าถึง6โมงเย็น Let's go ให้อารมณ์เลยการเดินทางไปโซนฮาวายเลย The Wave Aloha Hawaii อยู่ฝั่งด้านหลังโรงแรมครับจะมีสะพานเดินเชื่อมจากชั้น3ของโรงแรมตกแต่งสไตล์ฮาวายตั้งแต่สะพานเชื่อมเลยบรรยากาศชวนให้เล่นน้ำสนุกสนุกมากๆสระว่ายน้ำใหม่นี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ธันวาคม2565พื้นที่นี้จะเปิดให้บริการ7โมงเช้าถึง6โมงเย็นพร้อมสำรวจกันหรือยังโอ้โดดเด่นมากๆครับส่วนน้ำทะเลเทียมดูแล้วคลื่นก็แรงลมก็แรงแต่เรื่องลมโรงแรมไม่ได้ทำนะเป็นไปตามธรรมชาติส่วนตรงนี้นะครับเป็นลานจอดรถที่จอดรถที่นี่ค่อนข้างใหญ่เลยครับมีทั้งในอาคารและนอกอาคารจากสะพานเวฟบริดจ์เราจะลงไปที่ส่วนน้ำกันที่ชั้น2ขึ้นลงได้2ทางครับทั้งทางลิฟต์และทางบันไดข้างๆลิฟต์คราวนี้มาลงทางลิฟต์กันบ้างมาถึงแล้วครับดูเวฟพูอโลฮาฮาวายมาถึงก็เป็นช่วงเวลาปล่อยคลื่นพอดีเลยผมยกให้ดูเวฟเป็นไฮไลท์ของการเข้าพักที่นี่เลยครับคลื่นแรงสะใจความแรงของคลื่นจะสลับกันไปนะครับเริ่มจากคลื่นเบาสุดแล้วค่อยๆเลื่อนระดับขึ้นเรื่อยๆบริเวณนี้เป็นโซนเวฟบาร์มีบริการอาหารของว่างและเครื่องดื่มระหว่างที่เรามาเล่นในดูเวฟแบบนี้เล่นน้ำอยู่ยาวๆได้เลยข้อแนะนำอย่างหนึ่งครับก่อนที่เราจะมาเล่นน้ำที่ The Wave อย่าลืมขอผ้าเช็ดตัวที่ The Pool ชั้น3ฝั่งโรงแรมมาก่อนนะครับด้านนี้ไม่มีบริการให้ผ้าเช็ดตัวครับตรงนี้เป็นจุดอาบน้ำก่อนลงสระข้างๆกันเป็นบ่อทรายให้น้องๆตักทรายเล่นครับบริเวณนี้เป็นบ่อน้ำพุเต่าน้อยสำหรับเด็กเล็กจะมีน้ำพุพุ่งออกมาจากปากเต่าและน้ำตกตกลงมาจากเห็ดยักษ์ข้างๆกันจะเป็นที่สำหรับมัสสาจครับแบบนี้ผู้ปกครองก็สามารถนวดไปด้วยพร้อมกับดูน้องๆเล่นน้ำได้เลยเอ๋ตรงนี้มีบันไดเดินขึ้นไปบนสเตจทางสวนน้ำได้ด้วยมาดูบรรยากาศโดยรวมกันหน่อยข้างๆจะเป็นโซนสไลเดอร์มีทั้งของเด็กและผู้ใหญ่ความลึกของสระ1เมตร10เซนส่วนบริเวณน้ำตกกลางสวนน้ำความลึกจะอยู่ที่2เมตรจะมีเส้นกั้นไว้ไม่ให้เข้าพื้นที่นี้ครับจะมีแผงกั้นที่ใต้น้ำด้วยนะเพื่อความปลอดภัยมีคลื่นด้วยเหมือนอยู่ทะเลจริงๆเลยมีแพยางห่วงยางชูชีพเด็กไว้บริการด้วยเพิ่มความสนุกกับการปะทะคลื่นน้ำลากห่วงยางไปเตรียมรับคลื่นที่จะมา
คดีนะเหมือนกันนะเวลาขึ้นตันมาเฮ้ยสนุกอยู่สนุกอยู่ขึ้นจะปล่อยทุกๆ15นาทีใช่ป่ะใช่ๆคิดว่านะตรงนี้จะลึก2เมตรนะครับข้างในข้างในลึก2เมตรเหมือนขึ้นหมดแล้วมั้งหมดรอบสนุกอยู่นะเดี๋ยวต่อไปลองขึ้นสไลเดอร์กันเอ๊ะทำไมเห็นแต่เด็กๆขึ้นล่ะไม่เป็นไรผมไม่แคร์โอ้ตอนแรกผมเข้าใจว่าพื้นจะแข็งนะเป็นพื้นนิ่มดูเหมือนปูนแต่ไม่ใช่ปูนนะครับนิ่มดีสบายเท้าก็คิดว่าจะไม่เร็วเร็วกว่าที่คิดสนุกมากพื้นที่นี้จะมีพี่ๆไลฟ์การ์ดคอยดูแลตลอดเวลายกให้เป็นอีกหนึ่งความสนุกของที่นี่เลยนะครับดูเวฟกับการรอขึ้นประมาณ 15-20 นาทีขึ้นจะมารอบหนึ่งตื่นเต้นดิได้ฟีลลิ่งเหมือนมาเที่ยวทะเลเลยแต่จริงๆแล้วอยู่ในโรงแรมตะกี้เราไปเล่นสระเดอะเวฟเต็มที่แล้วต่อไปเรามาลองเดอะพูลบ้างนะกลับมาที่เดอะพูลครับสระว่ายน้ำไร้ขอบระบบน้ำเกลือที่สนุกได้ไม่ว่าจะไว้ไหนเชื่อไหมล่ะมาพิสูจน์กันที่เดอะพูลก็มีสไลเดอร์นะครับสระเดอะพูลนะครับให้ความรู้สึกเป็นสระว่ายน้ำมีสระเด็กและสระผู้ใหญ่ส่วนเดอะเวฟนะครับให้ความรู้สึกเป็นส่วนน้ำมาเพื่อเล่นน้ำโดยเฉพาะเลยจากเดอะพูลนะครับเราก็จะมองเห็นเดอะเวฟได้ด้วยอยู่ด้านโน้นนะครับตอนนี้อยู่บนเดอะพูลเนาะแล้วก็นี่อาคารที่เราพักกันอยู่มีความรู้สึกว่าสระเดอะพูลอุ่นกว่าเดอะเวฟด้วยว่ายสบายที่สระเดอะพูลมีบ่อจักรุซี่ด้วยนะดูรวมนะสนุกทั้งเดอะพูลแล้วก็เดอะเวฟเลยต่อไปเรามาสำรวจพื้นที่ชั้น22กันครับที่เปล่าน่าจะต้องทำการจองมาก่อนเข้าสู่พื้นที่ห้องชมวิวซีวิวเราเปิด7โมงเช้าถึง2ทุ่มมีทำจุดให้นั่งถ่ายรูปนั่งชมวิวเพลินๆด้วยใครที่อยากได้รูปปังๆวิวทะเลวิวเมืองแบบพาโนรามิกแนะนำเลยครับชั้น22ต่อไปสำรวจห้องชมวิวกันด้านนี้จะมีบอร์ดเกมน้ำหมักผลไม้เพื่อสุขภาพชากาแฟน้ำร้อนตรงนี้มีตู้คีออสด้วยสำหรับคนที่ต้องการซื้อสแน็คและเครื่องดื่ม
มีปลั๊กค่อนข้างเยอะเลยอย่างนี้สามารถเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาต่อนั่งยาวๆได้วิวแบบกว้างไกลมากๆดูจากการตกแต่งแล้วช่วงเย็นๆค่ำๆใครอยากชมวิวลองมาที่ชั้นนี้นะครับ22 Sky View แล้วน่าจะเป็นจุดชมวิวช่วงพระอาทิตย์ตกในบรรยากาศที่หรูดูดีเลยตอนนี้เราตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นข้าวเย็นที่ Terminal 21ว่าจะขึ้นชัตเตอร์จากโรงแรมไป Terminal ครับรถตู้ของโรงแรมจะมีบริการส่งที่ Terminal 21และหาดพัทยาและรับกลับจาก Terminal 21เราสามารถเช็คเวลารับส่งที่แน่นอนได้ที่ Front Desk อีกครั้งนะครับเผื่อมีเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีคนออกมาจากที่โน้นพี่ก็ออกมาปกติใช่ไหมครับก็ออกมาประตูหน้ารถมาแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวดูท่าทางก็อาจจะรอกันมารอขึ้นตรงนี้เลยใช่ไหมครับครับคล้ายกับรออยู่ข้างในรอผมได้เวลาผมมาจอดโอเคครับงั้นผมรอตรงนี้ขอบคุณนะครับวิจำง่ายเจ๊คนนี้นี่เองป่ะได้เวลาเข้า Terminal 21กันเสร็จธุระเรียบร้อยก็ได้เวลากลับรถตู้มาสแตนบายรอตามเวลาและจุดที่นัดไว้ขึ้นได้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับตอนแรกคิดว่ายังไม่มากลับถึงโรงแรมเป็นที่เรียบร้อยเช้าวันต่อมาออกมาดูบรรยากาศเช้าๆกันหน่อยเช็คคูปองเบรกฟาสต์กันหน่อยครับผมเลือกรอบ 6:00 น.ถึง 7:30 น.เลือกได้แบบไม่ได้คิดถึงเวลาตื่นเลยเช้ามากลงมาที่ล็อบบี้จุดที่เราจะทานอาหารเช้ากันอาหารเช้าครับห้อง3001ครับมีอะไรให้เอาพี่ครับเดี๋ยวคนหนึ่งตามลงมานะครับครับผมอาหารเช้าจะจัดที่ห้องอาหารเดอะซีและบูสไปซ์วันนี้เรามาเดอะซีครับเห็นไลน์บุฟเฟ่แล้วครับกลางร้านเลยเดี๋ยวเรามาเดินสำรวจแบบละเอียดกันก่อนอื่นต้องหาโต๊ะนั่งก่อนแต่มาเช้าแบบเนี้ยโต๊ะว่างแน่นอนแล้วมาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างซาลาเปาไก่สับสลัดกับไส้ครีมส่วนอันนี้อะไรเครื่องปรุงของผัดไทยผัดไทยไก่ส่วนด้านนี้พวกนี้เป็นแยมเลยสลัดปลาทูโกซอสขยาใบเตยเมเปิลไซรัปอันนี้น้ำเต้าหู้อุชิตนมสดแล้วก็คอนเฟลกโกโก้ฟรอตตี้น้ำผลไม้กาแฟอันนี้ข้าวต้มขาวส่วนตรงนี้กิมจิกุนเชียงทอดปลากรอบชัยโป๊ผัดไข่เครื่องปรุงของมิโซะซุปซี่โครงหมูตุ๋นมะละกวางตุ้งผัดน้ำมันหอย
แกงคั่วไก่สับปะรดคนเยอะไหมครับเช้านี้ไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเห็นแบ่งเป็น3เวลาแบ่งตลอดไปเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่ช่วงๆแบ่งตลอดเพราะว่าอาหารเรามันไม่รองรับผมเห็นกระดาษแล้วว่าเอ๊ะถ้าลูกค้าอยู่เต็มนี่จะรองรับยังไงร้อยกว่าห้องอะค่ะห้องอาหารเรารับได้รอบละ100ประมาณ130ถึง135ใช่แต่ก็มี2ห้องแล้วก็จะมีตรงห้องประชุมถ้าวันไหนแบบลูกค้าเยอะเราก็จะเซ็ตก็ใช้ห้องประชุมด้วยว้าวเออแต่ใช่แล้วผมดูขนาดแล้วไม่สำคัญเนาะก็เลยเข้าใจตรงนี้เอคอนกับเอ็กซ์เซชันเหรอครับไข่นี่มีแต่ไข่ดาวอย่างเดียวใช่ไหมครับโอเคแต่ตรงนั้นก็มีนี่ไข่ดาวอ๋อเหมือนกันใช่ไหมโอเคผมครับหลายอาหารเช้าครบถ้วนครับหลากหลายลงตัวเลยเพิ่มเติมครับสำหรับคนที่อยากหาอะไรทานข้างนอกโรงแรมเรามาเดินดูไปด้วยกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างข้างๆโรงแรมนะครับมีร้านคุณน้องเย็นตาโฟปูกั้งส้มตำขนมจีนน้ำยาปูอาหารจานเดียวถัดมานะครับมีร้านแปะเฮงร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวแกงก็น่าสนใจนะน่าจะมีเมนูหลากหลายให้เลือกต้องลองหน่อยแล้วราคามีตั้งแต่35 45 55มีแกงอะไรบ้างนะข้างๆตู้ข้าวแกงมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเผื่อใครชอบเมนูเส้นส่วนด้านนี้มีข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงมีข้าวขาหมูด้วยแวะมาดูบรรยากาศภายในร้านสักหน่อยจะนั่งกินที่ร้านก็ได้ยังไม่ถึงร้านเลยกลิ่นหอมกะเพราเตะจมูกมากๆครับร้านนี้แน่ๆเลยเดินต่อมาอีกหน่อยนะครับจะเจออีกร้านเป็นร้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติอาหารที่จัดจ้านและทำอาหารให้เครื่องกันแบบไม่มีห่วงเปิด 9:30 ถึงบ่าย 3:00 หยุดวันอาทิตย์นะครับถึงแล้วนี่ปังปังโกคาเฟ่ไม่ใช่ร้านแก้วกับผักปูครับมาถึงแล้วครับไม่ไกลจากโรงแรมที่พักเลยนู่นเห็นไหมเซ็นเตอร์พอยต์ฟาร์มอยู่ตรงนู้นนะครับเรามาร้านนี้ครับวันนี้แก้วกับผักปูไหนๆก็มีมุมโต๊ะอาหารแล้วซื้อข้าวมานั่งกินที่ห้องโรงแรมสักหน่อยมื้อสั่งลาก่อนเช็คเอาท์จากโรงแรมโดยรวมแล้วประทับใจเลยครับทั้งเรื่องที่พักการบริการแฟคเซอร์ตี้ทั้งหมดของโรงแรมในราคาที่ไม่แพงห้องสามสุดๆอย่างเช็คเอาท์ครับอันนี้ครับผมขอบคุณครับตรงนี้เป็นมุมขายของที่ระลึกนะครับเผื่อใครอยากได้น้องปากกระเบนหรือน้องปลาวานกลับบ้านขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันครั้งนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเราเจอกันการเดินทางครั้งต่อไปครับบ๊ายบาย